Welcome to Crew Dowdy Easy Tour นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆกับคุณครู Dowdy Easy Tour ค่ะ Today is Monday evening time. It's about 6:30 p.m. in the evening. So I would like to show you the sunset sky right here. Okay. In Udon Thani, Ring Road, outbound, heading to Nong Khai.I just wanna drive to cross the bridge, interjection bridge. I think it's beautiful. Yeah, we have to look closer. Okay. It's a good time anyway. ก็เป็นเวลาดีๆของวันจันทร์นะคะพอดีเห็นแบบท้องฟ้าเป็นสีส้มสวยดีดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะคะ Sunset time right now. So I made a video clip.ก็เลยทำคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนได้ชมช่วงแสงดวงอาทิตย์ตกสักหน่อยตรงนี้นะคะก็คือเป็นสะพานข้ามสี่แยกนะคะเป็น the bridge crossing the junction to Nong Khai Udon Nong Khai and Udon Nong Bualapu สวย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 ไหมคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะฝูงนกด้วยไหมคะ a little happiness on earth that you can reach and you can touchเป็นความสุขเล็กๆน้อยโอ้ยนกข้างบนที่เราสามารถเอื้อมมือถึงและเราก็สามารถสัมผัสได้ค่ะนะแบบเจ้าบทเจ้าก็นิดนึงวันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นโลตัสนะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็จะเป็นสวนหนองประจักษ์พาร์คหลายๆคนอาจจะเห็นส่วนหนองประจักษ์พาร์คเดี๋ยววันนี้ก็โชมได้ค่ะโชมได้พาไปชมได้ภาพสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนลูกระนาดโอเค right now the road is on the way to Nong Bualapu นะคะ if we go straight Nong Bualapu is far away from here about 50 kilometers which take time about 35 to 50 minutes depends on your driving speed ซ้ายมือก็จะเป็นโลตัสนะคะสาขาตลาดรังสินาโอเคจริงๆครูเดลดี้ชอบถนนเส้นนี้มากเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่ามันเป็นถนนที่แบบจะเห็นซันเซ็ตจะเห็นช่วงซันเซ็ตดวงอาทิตย์ตกดีค่ะแล้วจะได้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยจากทางขวานะคะแผนกล้องนิดนึงจากทางขวาเนี่ยนะคะจะเป็นสีของดวงอาทิตย์ตกจะเป็นส้มออเรนจ์พิงค์ออเรนจ์นิดนึงก็เลยจะชอบแบบถนนเส้นนี้ตอนดวงอาทิตย์ตกมากโดยเฉพาะช่วงระหว่าง 6 p.m. to 7 p.m.ก็มีหน้าที่การงานแต่ว่าเราก็รันงานใหม่ๆได้ใช่ไหมคะทุกสัปดาห์ก็จะมีภารกิจใหม่ๆมาให้เราดำเนินการอยู่นั่นเองช่วงนี้นะคะจริงๆธุรกิจที่ครูเดลดี้ทำของครอบครัวก็เป็นธุรกิจเล็กๆค่ะแบบห้องพักนะคะห้องพักเป็นเรื่องของ accommodation รายวันรายเดือนเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ก็คนลูกค้าก็จะเบาๆนิดนึงว่าจะเป็นเพราะช่วงสิ้นเดือนเห็นไฟแดงไหมคะไฟแดงไหมไฟแดงใหญ่สี่แยกใหญ่เป็นอุดรธานีช่วงเขาเรียกว่าสี่แยกหนองสำโรงนะคะชอบจังชอบสีนะคะหรือสีของรถของไฟนะคะช่วงสี่แยกก็จะเป็นสี่แยกที่มีผู้คนสัญจรเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนองสำโรงนี่เป็นอีกเขตหนึ่งของอุดรธานีนะคะมีหนองบัวหนองสำโรงก็จะมีผู้คนเยอะอยู่เหมือนกันที่มีบ้านเรือนอยู่โซนนั้นแต่ว่าก็จะเป็นโซนวงแหวนรอบนอกของอุดรนะคะแต่ก็เจริญค่ะหนองสำโรงก็เจริญก็จะเป็นทางไปหนองคาย
ค่ะ right here we are driving inbound of Udon Thani and we gonna reach Nong Prajak Public Park which is the main park of Udon Thani ก็จะเป็น main park นะคะขออภัยนะคะเสียงอาจจะมีความไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะในคลิปวันนี้นะคะโอเคนี่ไงครับถึงแล้วเราก็จะพาเดี๋ยวพาขับชมรอบๆนิดนึงนะเขามีการตีเส้นถนนกันด้วยนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ตีเส้นถนนกันก็ดีค่ะเพราะว่าจริงๆอุดรนี่เป็นเมืองที่แบบคนอยู่เยอะหนาแน่นนะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณตอนนี้มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถนนหนทางเนี่ยIt should be clear. The direction on the road, it should be clear. Because we have more population in Udon Thani right now. I think some other people from other cities of northeast of Thailand, they moved to settle down or work in Udon Thani. And also the tourists from some country, from many countries, they come here and settle down in Udon Thani. They buy the house, they buy the condominium, and they also...run the business, for example, especially the restaurant and bar business. ก็ฝรั่งก็ลูกค้าต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสักสูงวัยแล้วล่ะอายุ50นะคะ50ถึง70นะคะที่เขาย้ายมาแบบ settle down อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ get married withThai lady ที่นี่นะคะแล้วเขาก็มี run business แล้วก็ซื้อบ้านทำธุรกิจเล็กๆ เป็นร้านอาหารบ้างเป็นผับเป็นบาร์บ้างนะคะสำหรับดื่มสำหรับ drink ก็เป็นสิ่งที่ก็ขายได้ตลอดนะคะธุรกิจลักษณะนี้ยิ่งช่วงขอนสถานการณ์นี้แบบลูกค้านั่งตามผับตามบาร์เยอะเลยลูกค้าฝรั่งอะนะคะเขาก็ชอบแบบนั่งคุยกันดื่มไปคุยไปอะไรประมาณนี้และนี่เราก็มาถึงสตรีทที่อยู่โดยรอบสวนหนองประจักษ์พาร์คนะคะก็จะแบบแสงสีเสียงประมาณนี้เพราะว่าจะมีผับเล็กๆมีร้านอาหารร้านรวงเนี่ยประมาณเกือบ10ร้านนะคะในโซนถนนนี้นะคะมีแบบจิ้มจุ่มมีสุกี้ก็มีร้านอาหารแบบกลางคืนร้านอาหารตามสั่งมีโคนยางคำเตาถ่านแบบปิ้งย่างแบบเนื้อบวยอะไรประมาณนี้นะคะลืมเตรียมเลี้ยวไปทางขวาไม่เป็นไรถ้างั้นเราตรงไปก่อนเดี๋ยวเราไปเลี้ยวข้างหน้านะคะก็จะพาไปชมแบบอยู่ส่วนหนองประจักษ์นิดนึงวันนี้เราก็คงอาจจะได้ทำทัวร์เล็กๆกันสักประมาณ10ถึง15นาทีนะคะก่อนดวงอาทิตย์ตกวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์นะคะก็จะมีอะไรแบบยุ่งๆนิดนึงแต่ถ้าเราจัดตารางงานได้ดีเราก็ทำงานได้เยอะนะคะวันนี้ได้หลายงานเลยอ่ะ 3-5 ได้นะคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานส่วนรวมของธุรกิจเล็กๆนะคะแล้วก็มีงาน TikTok ด้วยแล้วแถมได้งาน YouTube ตอนท้ายนี้ด้วยค่ะยินดีมากๆก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปวิวถ่ายรูปแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวใบไม้หล่นแสงและเงาคือแบบชอบหมดเลยหรือแม้กระทั่งตัวเองถ่ายรูปโพสถ่ายรูปเองเนี้ยก็ได้ทีเนี้ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปนั่งทำงานแบบ outdoor นะคะ outdoor working space ที่ไหนแบบไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยก็อยากที่จะถ่ายรูปด้วยแล้วยิ่งได้ทำเป็นคลิปวิดีโออย่างเงี้ยค่ะก็ดีถือว่าเป็นการแชร์กันเนาะแชร์โมเมนต์ของสถานที่ต่างๆด้วยกัน Yes, right there at the front we see the area of the Nong Prajak Park right
Now we reach Nongbrajak Park. เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้าย We will make the left to drive around the park. คุณพี่ต้องเลี้ยวนะคะเงื่อนจะติดอยู่ตรงนี้นะคะคุณพี่คะภาพนิดหน่อยนี่ไงส่วนหนองประจักษ์พาร์คแล้วนะคะก็นี่คือถนนด้านจริงตรงนี้เขาเรียกว่าด้านหลังแหละนะคะแต่ว่าด้านหลังเป็นอะไรที่เฟื่องฟูเป็นอะไรที่บิวซี่มากกว่าด้านหน้าเพราะด้านหลังเนี่ยมันอยู่ในโซนของตัวเมืองไงคะแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นโซนแบบใกล้กับโรงพยาบาลใกล้กับทางออกวงแหวนรอบนอกแต่คือถ้าคนในเมืองก็จะมาขับมาที่ด้านหลังเนี่ยแหละค่ะถนนด้านหลังเลยแล้วก็หาที่จอดมีร้านอาหารนะคะจิ้มจุ่มร้านส้มตำไก่ย่างร้านสเต็กร้านน้ำส้มร้านเนยนมคือเยอะสารพัดเลยก็เลือกได้เลยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินด้านขวาก็จะแบบวิวสวยๆไม่รู้จะแพนกล้องไปเห็นต่องอุ้ยก็นะคะจะบอกว่าตกมองไกลๆวันนี้ได้สีของดวงอาทิตย์เป็นโทนขออนุญาตนะคะวันนี้เป็นโทนสีเหลืองส้มสีแดงคงหมดไปแล้วสีเหลืองส้มก็สวยคือถ้ามองสุดตาไปนะคะทางขวาเนี่ยก็จะเห็นวัดด้วยเห็นเจดีย์ที่วัดโพธิสมพรนะคะก็แบบเป็นจุดที่สวยอะ ending of the sight นะคะ the eye sight you can see the temple on the right sideThe now that you hear the Arabic dance, then we have the big group of Arabic dance, about 30 people right here. They eat Ding Chong. They start about 6 p.m. to 7 p.m. Right now we're still at the traffic jam, a little jam behind the road around Nongbrajak Park.สุดปลายถนนของหนองประจักษ์ส่วนหนองประจักษ์พาร์คนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปพิพิธภัณฑ์ราชานีแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองนะคะเข้าไปทางวงเวียนไห้ยังลำพุแล้วก็วงเวียนกรมหลวงประจักษ์แล้วก็สามารถไปถึงเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรได้จริงวันนี้ก็ตั้งใจจะไปซื้อของทำบุญนะคะแล้วก็ให้ทานเล็กน้อยเป็นของกินข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยค่ะของทำบุญกับแม่ชีนะคะกินแม่ชีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งที่รู้จักนะคะบอกไปนะคะช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์นะคะ on the left side เดี๋ยววันหลังคงหาโอกาสมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูดีไหมคะเนี่ยแต่ก็ซ้ายมือกล้องไม่สามารถไปได้ขับรถอยู่งานเกษตรแฟร์ก็คนก็มาเยอะค่ะคนก็มาเยอะแต่นะคะลองเลี้ยวไปดูนะคะเยอะเร็วไปหน่อยนะคะทำให้ผู้อื่นเสียจังหวะได้ขอแข่งนะคะนี่ไงตั้งใจแบบตัดสินใจรวดเร็วไปนิดนึงนี่ถ่ายงานเกษตรแฟร์หรือ
คล้ายๆงานทุ่งศรีเมืองของอุดรธานีนะคะงานทุ่งเนี่ยเราจะมีทุกต้นเดือนธันวาคมอันนี้เป็นงานเกษตรแฟร์ก็คือคล้ายๆงานทุ่งแหละแบบเป็นน้องๆงานทุ่งอะนะคะคือเพราะว่าช่วงกันยาจริงๆเป็นปีแรกๆนะคะที่จัดงานเกษตรแฟร์บนพื้นที่ทุ่งศรีเมืองก็ประมาณ5ไร่นะคะถ้าโดยคาดคะเนนะคะ 5-8 ไร่นี่ไงเก๋ไก่เนี่ยเก๋ไก่นะคะเดี๋ยวให้ดูทางซ้ายอาจจะได้เห็นร้านค้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวขับไปสุดถนนเลยทุกคนจะได้แบบชมวิวไปด้วยเนี่ยค่ะขายเสื้อผ้ารองเท้าแว่นตานาฬิกากระเป๋าต้นไม้ดอกไม้สัตว์เลี้ยงของเล่นและอาหารการกินเดี๋ยวจริงๆอยากทำคลิปอันต่อไปมากเลยนะเนี่ยคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเนี่ยนะคะเกษตรแฟร์เดี๋ยวลองดูไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวครูดาวจะทำเป็นคลิปต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้Have a good night ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน take care นะคะ bye